สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมื้อนี้ก็บ่าวโชกับมาพ้อกันช่วงเช้านะครับอยู่ที่สวนคือเก่านะครับกับพอดีมีพี่พิงร่องนะครับเพื่อนต้องการนี่ครับเป็นผักติ่วพี่น้องนะครับผักติ่วนี่ก็ใส่ประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับแกงใส่เห็ดก็แซ่บครับรสชาติเพิ่นก็จะเปรี้ยวนะครับแต่ว่าแบบบ่เปรี้ยวจี๊ดนะครับจะเปรี้ยวแบบกินเป็นผักได้นะครับเปรี้ยวหน่อยนึงพี่น้องเปรี้ยวแต่ว่าเฮาเอาไปใส่แกงเฮ็ดนี่โอ้ครับกับพี่ๆน้องๆนะครับที่เบิ่งคลิปนะครับเพิ่นก็บอกว่าบ่าวโชคตอนไว้ให้แน่นะครับก็เพิ่นอยากเอาไปปลูกนะครับที่จริงก็ปลูกไว้ก็ปลูกไว้อยู่บ้านครับบ่เป็นหยังนะครับก็ต้นบ่ใหญ่นะครับสมมุติว่าต้นเพิ่นสูงของบ่าวโชคนี่สูงประมาณ4เมตรนะครับบ่าวโชคก็ตัดลงนะครับพอตัดลงเพิ่นจะนี่ครับแตกยอดมาใหม่กับมื้อนี้บ่าวโชคก็จะพาตอดใหม่นะครับอุปกรณ์ของบ่าวโชคมื้อนี้ก็จะมีนะครับเป็นน้ำยาเลี้ยงรากจะมีเชือกนะครับจะมีมีดหรือว่าคีมนะครับคีมขวัญ นะครับถ้าบ่มีก็ใส่มีดนะครับก็จะมีนะครับตุ่มตอนอุปกรณ์ก็บ่มีหยังหลายครับก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะการนับแรกบ่าวโชคก็จะทำการขวัญไว้ก่อนพี่น้องขวัญทิ่มไว้ก่อนจักครึ่งชั่วโมงนะครับการตอนเฮาก็เลือกเอาครับก็ใส่ขี้มก็ยากด้วยนึงพี่น้องบางเทื่อก็สูมีเท่าบ่ได้ดอกครับพอโชคบ่รู้นะครับว่าจะตอนได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ากันผมว่าน่าจะติดนะครับบ่าโชคบ่ขูดเนื้อเยอะนะครับใส่วิธีควันแล้วก็ทิ่มไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ค่อยมาเฮ็ดใหม่นะครับเพื่อให้เสี้ยวมองนี้ตายนะครับประมาณนั้นแหละติดคือเก่านะครับพี่น้องบ่ต้องไปก็ต้องไปขูดออกนะครับมองนี้กันมองนี้กับหม้อครับพี่น้องโอ้ใส่ตัวนี้บ่ได้ครับแข็งโพดพี่น้องใส่ขี้มตอนบ่ได้ก็เฮาก็ใส่มีดนะครับมีดเฮาก็ใส่ได้คือกันนี่ครับมีดเฮาก็ง่ายครับสะดวกคือกันครับมีดก็บ่ยากนี่ครับได้แล้วครับ2กิ่งกับควันทิ่มใบพี่น้องผมว่าใส่มีดก็สะดวกครับเพราะว่ากิ่งบางกิ่งก็ใส่ขี้มที่เพิ่นเฮ็ดมาสําเร็จก็ผมว่าใส่บ่ค่อยดีนะครับมันต้องเป็นกิ่งที่เรียบๆนะครับถึงจะใส่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองมึงครับนะครับขี้มตัวนี้ก็ผมว่าบางอย่างก็ใส่บ่ดีนะครับสปริงแข็งโพดพี่น้องนี่ครับเพิ่นนะครับตัวนี้จะขูดเลยนะครับพี่น้องนะครับไปบ่ได้ครับตัวนี้เพิ่นจะเคลียร์ให้เปลือกหลุดไปเลยนะครับสปริงแข็งโพดพี่น้องบางอย่างกะที่เฮาสั่งมาเห็นนี่ที่เขาเฮ็ดใส่นะครับเป็นขี้มตอนบางเทื่อกะบางอันก็ใส่บ่ดีหรอกครับก็คือบาโซกออกมานี่แหละใส่ได้ครับบางชนิดนะครับขี้มสปริงแข็งโพดพี่น้องกับสูมีเท่าบ่ได้นะครับมีเท่านี้เขาได้ทุกหม่องทุกสถานที่นะครับชี้แล้วครับ1 2 3 4 4กิ่งแล้วครับงามๆกิ่งนี้บ่าวโชคจะเอาไปปลูกเองครับ2ต้นง่ายๆพี่น้องครับก็ควั่นไว้เบิดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะทานี่ครับเป็นน้ำยาเป็นน้ำยาเลี้ยงรากนะครับกะปิครับพวกเครื่องดื่มนะครับบำรุงกำลังครับผม
ท่าไปเลยพี่น้องท่าเราก็ถิ่มใบครับถิ่มใบประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับพี่น้องก็ไปเฮ็ดอย่างอื่นต่อก่อนครับที่เฮ็ดแบบนี้คือเฮ็ดให้เซลล์หมองที่เฮาควันนะครับตายนะครับประมาณนั้นล่ะบ่ต้องขูดเนื้อเยื่อก็ติดคือเก่านะครับที่แรกบ่โชคก็ขูดนะครับขูดกับบ่ขูดบ่โชคล่องมึงก็ติดก็คือกันนะครับติดคือกันก็ถ้าควันไว้เฮาก็ถิ่มไว้จักหน่อยครับถิ่มไว้จักสักครู่นะครับพี่น้องนะครับท่าไปเรื่อยพี่น้องน้ำยาเลี้ยงลากสูตรไทยเฮาแล้วครับพี่น้องครับกะปีครับผมเสียดไปเรื่อยท่าไปครับเท่าที่นับเบิ่งก็หากิ่ง6 7 8 13กิ่งครับถือว่าหลายเติบอยู่ครับเดี๋ยวไปหาเฮ็ดอย่างอื่นก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยโง่มาใหม่ครับเดี๋ยวค่อยกลับมาห่มตุ่มตอนครับครับสำหรับเช้านี้ก็บ่าวโชคจะเข้าไปเบิ่งนะครับว่าหลังจากที่บ่าวโชคอบต้องการบ่มเฮ็ดนาที่2นะครับตอนนี้ก็เข้ามือที่33ครึ่งแล้วครับพี่น้องจะถึงยามมื้อเลี้ยงนะครับก็จะครบ4มื้อนะครับเดี๋ยวขอไปเบิ่งครับว่านาเฮ็ดจะมีสปอร์ขาวๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่านา2นี่เพิ่นบอกว่าจะขึ้นบ่ค่อยหลายนะครับนาที่3จะสิขึ้นหลายเนื่องจากว่าขาที่เฮาตัดนาแรกนะครับบ่ทันได้เปื่อยนะครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวก็ขอไปเบิ่งพี่น้องครับก็จะให้น้ำนำครับให้น้ำห่อนจักหน่อยครับพี่น้องครับครับก็จะเปิดไว้จักหน่อยครับอากาศจะห่อนหน่อยนึงครับกับฮดนาเฮ็ดครับข้างในก็ห่อนหน่อยนึงครับผมอันนี้ครับก็จะเป็นอันนี้ครับจะเป็นสปอร์แบบนี้ครับขาวๆก็ตอนนี้ก็เริ่มออกมาหลายแล้วนะครับอันนี้ครับจะเป็นสปอร์ขาวๆนะครับมือที่3เพิ่นว่ามือที่4จะออกหลายนะครับพี่น้องจะให้น้ำจะให้น้ำสปอร์ช่วงเช้านะครับนะครับเป็นสปอร์ขาวๆครับเริ่มขึ้นหลายแล้วอันนี้ครับพี่น้องก็จะเป็นสปอร์ขาวๆนะครับเตรียมที่จะเกิดเป็นเฮ็ดนะครับพี่น้องครับก็เข้าไปบ่โดนนะครับเข้าไปแป๊บเดียวก็ซ้ำไปจัก10ปีได้นะครับห่อนหลายครับกับทั้งในห่อนครับเข้าไปแป๊บเดียวก็เหงื่อแตกเลยครับกับบ่มีอากาศนะครับเนื่องจากว่าปิดอากาศเบิดเลยเข้าไปก็ต้องเฝ้าออกมานะครับพี่น้องก็บ่แม่นง่ายพี่น้องเด้บ่ง่ายครับสำหรับการเฮ็ดโอเคครับพี่น้องครับครับกลับมาตรวจสอบน้ำพี่น้องก็ให้น้ำพักแล้วก็ให้น้ำลงเลื่อนเฮ็ดนะครับกับบ่าวโชคได้เวลาที่จะมามัดตุ่มตอนนะครับจะเดี๋ยวจะไปมัดตุ่มตอนครับบัดนี้ตอนนี้ก็ทิ่มไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงนึงนะครับตอนนี้ก็เซลล์น่าจะแห้งแล้วล่ะครับพี่น้องอันนี้ครับก็น้ำยาก็ซึมเข้าดีแล้วโทรศัพท์จะฮ้อนครับ
ใส่ง่ายๆครับผมการตอนบ่ต้องเฮ็ดให้ยุ่งยากนะครับพี่น้องเฮ็ดง่ายๆก็มีทั้งหมด13ตุ่มครับที่จะทำการตอนมื้อนี้ครับนี่ครับพี่น้องกิ่งนี่3มันเลยพี่น้องตอน3มันก็ได้เด้อพี่น้องนะตัวนี้จะเอาไว้ปลูกเองครับปลูกเดี๋ยวให้เพิ่นเกิดมาใหม่ครับให้เพิ่นเกิดแท่งยอดมาใหม่ประมาณนั้นครับตัดกิ่งงามๆก็จะเอาให้พี่ๆน้องๆนะครับยังกิ่งแบบนี้นะครับ3กิ่งนี่ครับเสียดายครับที่มีหน่อยนะครับก้อนหน้านี่ก็ต้นใหญ่อยู่ครับแต่ว่าตัดออกคิดว่าจะบ่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าพ่อเอาไว้เฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วปรากฏว่ามีพี่น้องเพิ่นสนใจนะครับที่อยากได้ไปปลูกเนาะครับเนาะเสียดายครับแต่บ่เป็นหยังครับเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆครับตอนนี้ก็ที่ตอนไว้กันนี่ครับ10กิ่งทั้งหมดอันนี้3กิ่งของผมเองนะครับผมจะตัดไว้เองเป็นกิ่งที่บ่งามนะครับนี่ครับบ่งามกิ่งเหี่ยวโพดเราโฉกเลยเอาไว้เฮ็ดเองนะครับเอาไว้ปลูกเองนี่ครับพี่น้อง3ตุ่มครับอันเดียว3ตุ่มครับพี่น้องอันนี้ครับกิ่งเดียว3ตุ่มตอนกิ่งท่าแดดครับพี่น้องก็ลุ้นว่ามือถือจะรอดบ่นะครับช่วงเช้ามื้อนี้แดดแห้งครับอันนี้ครับตอนบ่ยากหรอกครับตอนแบบง่ายๆควันกิ่งแล้วกันเนื้อเยื่อกับบ่ขูดนะครับติดคือเก่าล่ะครับเห็นแบบง่ายๆครับบ่ต้องไปหยังมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเฮาต้องพักไว้ก่อนนะครับควันไว้แล้วก็พักไว้จักหาแนวเฮ็ดก่อนนะครับพักไว้จักชั่วโมงนึงถ้าน้ํายาไว้นะครับนะครับเชือกสั้นกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งที่สวยนะครับกิ่งงามๆเลยพี่น้องครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องยานมือถือตัดนะครับวันนี้แดดแห้งครับครับก่อนกลับบ้านก็จะเก็บผักบุ้งไปใส่ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องอันนี้ครับเป็นผักบุ้งแก้วนะครับก็ปลูกไว้ล่องเมืองซื่อๆนะครับว่าผลของการปลูกจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องกับปลากระบ้าก็โอเคนะพี่น้องได้
ับพ่อได้เก็บกินครับกับปลูกไว้เป็นพันน้ำนะครับถ้าอยากจะเอาไปขยายอยู่ที่ถ้าอยากเอาไปขยายก็เอาไปขยายอะไรนะครับพี่น้องบางทั่วกับปลูกไว้เพื่อจะพ่อได้เก็บไปกินแล้วครับเอาไปพัดตัวนี้จะเป็นผักบุ้งธรรมดานะครับนี่ครับร่วมกันครับเป็นผักบุ้งจีนทั้งจีนทั้งผักบุ้งเกี๊ยวนะครับปนกันไปใส่ก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องเตานี่ครับเมนูก๋วยเตี๋ยวคือเก่าครับครับยอดอวบครับออกดอกแล้วตัวนี้บางอันก็ออกดอกแล้วครับต้องเด็ดบ่อยๆครับให้เพิ่นเกิดใหม่ครับเด็ดออกครับอันนี้แห้งแห้งนี่ก็จะเอาไว้แบบนี้เลยครับเอาไว้แบบเอาเก็บกินนะครับจะบ่ถอนครับผมใส่วิธีเด็ดเอาครับก็ได้เฮ็ดกินผักบุ้งแก้วพี่น้องเหลืองครับเหลืองงามอันนี้เป็นแบบธรรมดาครับจะปนกันครับสองอย่างตัวนี้ผักบุ้งแก้วครับออกดอกแล้วโอ้ยอดงามๆพี่น้องเลยแรกอาจจะน้อยนะครับเพราะเขาเด็ดไปเกิดมาใหม่นี่จะเป็นอันใหญ่ครับโอเคครับพี่น้องครับจะได้พ่อเอาไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวนะครับครับใส่ก๋วยเตี๋ยวกินเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินเองนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่พี่น้องครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ่าวโชคนะครับเมื่อนี้ก็มาตอนพักติวนะครับให้พี่น้องนะครับพามาเมืองโลกเฮ็ดนะครับพามาเมืองโลกเฮ็ดพร้อมนะครับเฮ็ดที่บ่าวโชคบ่มใหม่มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4นะครับขอบคุณพี่พี่น้องทุกคนครับสำหรับกำลังใจครับจะได้พักไปกินครับเอาไปใส่นี่ครับเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าครับขอให้พี่พี่น้องนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ